ผมอยู่พิเศษเนี่ยผมเข้าไปผมก็อยู่แดน2ก็ไปเจอพินิษฐ์พินิษฐ์แถมนิดครับไทมานิดพินิษฐ์อ่ะเอาผมครับคือ16ไล่ไปเนี่ยอยู่กับพินิษฐ์หมดครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ไฟไปไฟมาอย่างเงี้ยผัดกันได้ผัดกันโดนนะใช่ทีเนี้ยจนเรื่องเนี้ยมันไปถึงหูคมสันครับคมสันบอกว่าถ้ามึงยังมีนิสัยอย่างนี้อยู่กูจะให้มึงกลับไปเก้าไร่เอ้ยกูจะให้มึงกลับไป16ไร่ครับเราแม่งโคตรดีใจแม่งเข้าทางเข้าทางใช่ไหมคือเหมือนกับว่าผมอาจารย์คมสันเนี่ยเขาปกครองคนพวกนี้ใช่คือถ้าเนื้อร้ายมีปัญหาเขาต้องโยนกลับไปที่เดิมแต่ตอนเนี้ยที่ผมติดมาเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วครับมันอยู่ประมาณสัก3ปี6เลยแล้วเลย3ปี6แล้วเลยแล้วจะเข้าขั้นสูงอ่ะนะใช่เข้าขั้นสูงเลยคือขั้นสูงคือนะคือ5ปีใช่ออกมาตัดสินก่อนครับออกมาตัดสินเสร็จปุ๊บว่าเยาวชนฝึกอบรมไม่สำเร็จครับไม่เป็นตามนโยบายของทางสถานฝึกให้ติดขั้นสูงไปเลย5ปี5ปีคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็อีกหน่อยเดียวก็ป้ายแล้วพอ3ปี6ผ่านไปแล้วแล้วน้าอยู่สบายด้วยไงใช่เราคิดว่า ถ้าเรากลับไป16ไร่อ่ะครับเราก็สบายเราก็ได้กลับจริงๆกลับยังไงก็ส่งตัวเลยอาจารย์คมสันเอารถ9ไร่อ่ะแล้วก็เรียกเจ้าที่เนี่ยแล้วกุญแจมือแล้วก็ไปที่16ไร่ไปกี่คนมันก็มีผมมีอ้ําแล้วก็มีที่หนีอ่ะไปหมดเลยอ๋อแต่ว่าน่าจะมีไอ้ก้องด้วยแล้วเบนซ์ไปไหนอ่ะเบนซ์ยังไม่มาคือถ้าเผื่อจับได้เองอ่ะเราเองเราก็หนักทีนี้ว่าพอเราได้กลับมา16ไร่นะเราเคยลั่นไปแล้วอ่ะก้าวไร่มาเก็บหมดแต่ไอเด็กพวกนั้นมันเก็บไว้ก่อนแล้วมันเก็บมาปุ๊บย้ายมาเก็บครับมันบอกว่าน้าโดนบีบอันนี้พอเรากลับไป16ไร่ปุ๊บตึงเลยขับบ้านเลยเปิ้ลรอเลยเปิ้ลมันก็ทำตามที่เราบอกแต่จังหวะมันมีเพื่อนเราอ่ะไปโดนด้วยไงที่ย้ายไปด้วยกันเหรออืมแต่ไม่พูดดีกว่าไม่เป็นไรไม่พูดไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนซีเราครับก็คือไปแต่ว่าเราก็ไม่ทันดูนะว่าเพื่อนเราไปด้วยแต่ทีนี้ว่าเราเก็บลงเก็บยอดอ่ะประมาณนี้พอไปเสร็จปุ๊บไปตึงเลยครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยอ้ําน่าจะไปฟันพวกแก่อ้ําไปฟันแก่ใช่ที่ไหนไปฟันที่ไหนที่16ไร่เลยตรงไหนจุดน่าจะเป็นใต้ถุนหอสี่นะครับไล่ฟันกันแล้วก็อ้ําน่ะก็โดนส่งเรือนจําอ้ําไปเรือนจําก่อนไปเรือนจําก่อนน้าก็ยังอยู่เปิ้ลก็ยังอยู่ผมก็อันเนี้ยสนิทเลยตีคู่กันแบบขึ้นมาเลยคือน้ากับเปิ้ลสกอร์ตีคู่เลยเปิ้ลน่ะมันรอผมอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าผมจะได้กลับมาจริงๆผมอาจจะอยู่9ไร่เลยครับแต่เนี้ยผมก็ได้กลับมาอันนี้ขึ้นมาถึงปุ๊บก็ตึงเลยนกหวีดมาก็เป่าเหมือนเดิมเป่าลงเลี้ยงเหมือนเดิมเหมือนเดิมทําแถวเก็บยอดอะไรเหมือนเดิมครับก็เด็กบ้านเราก็ยังอยู่หมดครับแต่ทีเนี้ยตอนหลังเขากลับมาเนี่ยเขาให้เราทำยอดเยี่ยมด้วยหมายความว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยฐานฝึกเนี่ยมันไม่มีให้ผู้ขายใหญ่ขึ้นไปคุมโจรอยู่ข้างบนยอดเยี่ยมไม่มีครับผมอ่ะขึ้นไปคือเป็นน้าคนแรกเลยไก่เปิ้ลกับเปิ้ลตีคู่ไปเลยครับขึ้นไปยอดเยี่ยมนอกฐานฝึกครับเวลายอดเยี่ยมไหมต้องขึ้นวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับผมก็ไปเตรียมความพร้อมเลยมันจะมีโต๊ะยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยยาวไปสองฝั่งผมก็อยู่สายกลางเดินครับหัวท้ายเปิ้ลเราก็คุยกันถ้าเด็กบ้านใครจะเอาอะไรเข้าเนี่ยบอกผมก่อนครับบ้านนี้เข้ามาเกินปุ๊บเกินคนไปรอดูตรงช่างเชื่อมครับไปอ้วกรอเอาตัวเล็กมาไปอ้วกก่อนครับไปอ้วกเสร็จปุ๊บเราไปแบ่งยอดกันเงินน่ะสะพัดมากตอนที่ทำอ่ะผมนี่จะเป็นเสียแฮมเบอร์เกอร์เสียแฮมเบอร์เกอร์เสียแฮมเบอร์เกอร์เลยคืออะไรเสียแฮมเบอร์เกอร์คืออย่างเงี้ย อย่างเจ้าที่เนี่ยเขารู้ว่าเราแบบ
ามารถสั่งคนได้ครับเราก็บอกว่าอาบ้านนี้ช่วยพ่อหน่อยครับช่วยซื้อแฮมเบอร์เกอร์หน่อยเขาจะขายแฮมเบอร์เกอร์ครับพูดง่ายจะให้เราอุดหนุนน่ะอุดหนุนเขาแหละประมาณอย่างนี้เพื่อที่เขาจะมีรายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเยี่ยมญาติคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @CokeZeroStory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจ Zero Shop ได้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะปังนมมีแล้วกินเบื่อมันเบื่อนะตอนหลังมีแฮมเบอร์เกอร์นี่อืมแฮมเบอร์เกอร์ไก่ KFC เนี่ยไอ้ถังขยะ200ลิตรอ่ะครับมาเลยบ้าแม่เยี่ยมครับถือมาวางแม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมถือมาวางเอาไว้ในถังขยะไอ้200ลิตรเนี่ยใช่เต็มถังไม่อย่าเรียกถังขยะดีกว่าเดี๋ยวไม่กินไม่ลงนะไอ้ถัง200ลิตรดีกว่าไอ้ถัง200ลิตรไอ้ถังสีน้ำเงินเนี่ยนี่เขาเอามาทิ้งขยะครับแต่ว่าเราก็เอาไปใส่ไว้ด้วยนั้นคือถังไม่ได้ใช้อยากได้สบายใช่ไหมครับซื้อมาใส่อยากได้ผ้าปูที่นอนใช่ไหมครับซื้อมาใส่ขู่แต่อย่างที่น้าพูดมานี่แม่งหายากนั่นเลยนะไม่มีนะสารเด็กอ่ะไม่มีมีเสาเบาเท่แล้วใช่เสาเบาเสร็จปุ๊บผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนลายการ์ตูนสวยๆปอกหมอนพร้อมเวลามันเวลานอนหนาๆใช่ไหมเวลามันทำแบบปูแบบพับครึ่งนะน่านอนสอบปุ๊บตึงๆนะมันน่านอนประมาณอย่างงี้ใช่ทำยอดเยี่ยมไก่เปิ้ลใบเกมม้าไงเกมมาแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเราครับก็เด็กบ้านใครมาก็รับไปก็บอกแล้วครับใครเกมก็รับจบไปเสือกถือเข้ามาแล้วไม่บอกเราไงอ้าวคือจริงๆเราคุยตกลงแล้วก็คือต้องแจ้งครับเสร็จปุ๊บอ่ะถือเข้ามาแล้วพอถึงหน้าฐานฝึกใช่มั้ยมันต้องเข้าไปเลี้ยงหน้าประตูใช่มั้ยครับเสร็จปุ๊บมันก็ดึงเกงลงหมดปึ๊บถอนเกงหมดแหกตูดปึ๊บครับล้วงไข่ปั๊บครับอะไรเงี้ยปิดเกงในทีนึงเหน็บมาแล้วพ่อแล้วพ่อเห็นพอดีเรียบร้อยแล้วนั่นก็เกมประมาณนี้เสร็จปุ๊บจนแบบว่าไอ้เปิ้ลเก็บยอดได้เยอะก็แบ่งการซื้อยาไซยาหอ4ไซยาหอ5อะไรเงี้ยก็ลงตัวทุกอย่างครับมันไปเข้าขายอิทธิพลไงน้ากับเปิ้ลสกอใช่คือเหมือนว่าเป็นเยาวชนที่ทำตัวเป็นขายใหญ่ครับบ้านเป็นเกเรื่องผมมันไปอยู่ที่ศาลกลางเลยนะครับว่านายคนนี้ชื่อเนี้ยกับเปิ้ลกอเนี่ยครับได้ทำอะไรที่สถานฝึกตัวอย่างไม่ดีไปเป็นมาเฟียดักปล้นของนู่นนี่นั่นเอายาเสพติดเข้าอะไรพวกเนี้ยครบเลยอยู่ที่ศาลกลางแล้วไปศาลกลางแล้วแล้วญาติเขาไปร้องไงครับญาติเขาแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเลยทีนี้เด็กบ้านเนี่ยมันก็ไปอ้างกันเข้ามาไม่ได้กินเลยพ่อก็อย่างที่เล่าให้หนูฟังอ่ะมันไปโดนปล้นโอ้ไปโดนแบบว่าอ้างชื่ออ้างชื่อเราเสร็จปุ๊บเขาไปฟ้องแม่เขาครับแม่เขาไปแจ้งไปจี้นี่เราไปซวยตรงเนี้ยใช่ผมมาเหลือโทษอีกประมาณ 3-4 เดือนก็จะปล่อยแล้วครับเป่าโรงเรียนเสร็จปุ๊บผมก็ไปทานข้าวที่โรงเรียนใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็มีจารยองเรียกผมบุ๊กก็บอกว่าวัวสิงห์ว่างทองสุจริตสิงห์จันทร์ใช่ไหมสองคนเลยสองคนมาหน้าประตูหน่อยครับเราก็คิดว่ามีหน้าที่อะไรแบบว่าครูยองเรียกจะใช้เราครับเปล่าไอ้รถสารถอยเข้ามาเขาเลยบอกว่าครูช่วยอะไรไม่ได้แล้วจนบรรยาแล้วถามว่าเรื่องอะไรครับครูก็พอดีเขาร้องเรียนไปที่ศาลกลางแล้วศาลกลางเขาแทงเรื่องมาว่าต้องย้ายเราไปที่เรือนจำเรื่องอิทธิพลครับมาเฟียที่ครูระยองแจ้งน้ากับเปิ้ลนะแต่ครูระยองอ่ะเขาก็แจ้งเราก่อนบอกเนี่ยครับครูช่วยอะไรไม่ได้แต่จริงอ่ะครูระยองกับผมอ่ะเสียงมีอะไรก็ถึงกันหมดครับประมาณอย่างเงี้ยไอ้เรื่องบางเรื่องก็เราไม่พูดถึงครับแต่ว่าครูก็บอกว่ารอบเนี้ยกูช่วยไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องไปครับแล้วคิดดูเลยรถมารอปุ๊บแล้วเราไม่ได้ลาใครเลยใน16ไร่ก็คือเรียกออกไปอ่ะพอเราถึงพังทองซื้อชายสีองจันทร์ใช่ไปแค่กางเกงชุดเดียวใช่เสื้อตวงเกงตวงรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งน่ะแค่นั้นสดในตู้ไม่ได้เอาไปไอ้เปิ้ลก็ไม่ได้เอาไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยไม่มีเพราะว่าเรียกที่เรียกไปนึกว่าจะใช้งานเราใช่นึกว่าจะมีแบบหน้าที่อะไรประมาณอย่างงี้ครับแต่สุดท้ายส่งเรือนจำขึ้นรถเลยรอหน้าประตูเลยเดินขึ้นรถไปเลยทั้งคู่ผมไปเรือนจำอ่ะเด็กในบ้านสถานฝึกเนี่ยครับยังไม่รู้เลยผมไปเรือนจำน้ากับเปิ้ลไปไหนเออขี้ป่องเลี้ยงอยู่เลยครับไอ้เปิ้ลยังอยู่หัวโต๊ะหอสี่อยู่เลยไอ้เปิ้ลไปแล้วน้าไปแล้วหายสาบสูญไปเลยผมจำได้นะรอบนั้นที่ว่าผมเดินขึ้นไปหาเปิ้ลนะบนหอบอกเปิ้ลผมกลับบ้านละ
ผม6เดือนรอบนั้นเป็นรอบ2ของผมเปิ้ลผมกลับบ้านแล้วเปิ้ลก็เอาเกงจับหมูกับเสื้อกาหันให้ผมชุดนึงแล้วก็รองเท้านันยางหูหนีบคู่นึงเอาผมกลับบ้านผมกลับบ้านไปได้ประมาณ10กว่าวันกลับมาไม่เห็นเปิ้ลไม่เห็นน้าแล้วคือไปเรือนจำเลยครับแล้วถามว่าโอ้ผมไปเรือนจำไหนอ่ะเขาบอกว่ามีทีแรกนึกไปวัยหนุ่มครับไปนี่เลยพิเศษกรุงเทพพอพิเศษกรุงเทพเลยพิเศษกรุงเทพเลยเป็นยังไงไปถึงพอขึ้นรถครูบอกว่าไปพิเศษกรุงเทพความรู้สึกเซ็งเลยก็คือรถสารไปเพราะว่าคุยกับเปิ้ลบอกว่ามึงหรือกูไม่รู้นะว่าไปอ่ะใครจะโดนก่อนครับเราก็สร้างตำนานไว้เยอะก็มีต่างคนต่างตามยุคอ่ะครับได้เสียได้เสียมึงอย่าทิ้งกันแล้วจังหวะไปเนี่ยพอไปลงหน้าพิเศษปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าเปิ้ลมึงอยู่ด้วยกันนะกับกูนะมึงไม่ทิ้งกูกูก็ไม่ทิ้งมึงครับเพราะมันเป็นคู่กรณีกันไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันปล่อยเปิ้ลน่ะมันไปเสือกไล่กับผมยังไงผมไปอยู่พิเศษเนี่ยผมเข้าไปแต่ผมไปอยู่แดน2ก็ไปเจอพินิษฐ์แถมนิดครับไทมานิดพินิษฐ์น่ะเอาผมครับคือ16ไล่ไปเนี่ยอยู่กับพินิษฐ์หมดครับบางอุณาเนี่ยอยู่พินิษฐ์หมดครับผมก็อยู่ไปกับพี่นิดอยู่แดน2ไปสักพักนึงอ่ะครับไม่มีอะไรอยู่ใช้ชีวิตประจำอ่ะปกติเหมือนกับนชทั่วไปครับอันนี้มันไปเนี่ยเราใกล้ครบปล่อยแล้วแล้วเปิ้ลไปแดนไหนอยู่ด้วยกันนอนสายกลางกับผมครับแล้วก็มีพี่นิดครับผมยังไม่ได้เข้าห้องทีแรกแต่ปุ๊บผมก็ไปเจอสปอเพื่อนผมครับเป็นหัวหน้าห้องอยู่ก็บอกพี่นิดไม่เป็นไรเรามันห้องพี่นิดนอนตรงนี้ผมนอนตรงนี้ครับใกล้กันอยู่แล้วพี่นิดเขาห่วงแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเขารู้ว่าสถานเด็กไปมันไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วที่นั่นน่ะต้องเหมือนว่าเราก็เข้าไปนอนในห้องเช้ามาเราก็กินข้าวอยู่บ้านพี่นิดเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอยู่ไปสักพักนึงอ่ะไม่แน่ใจว่า4เดือนหรือเปล่านะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพรอปล่อยกำลังเดินเซิร์ฟอยู่ไก่เปิ้ลนี่แหละมีชื่อเรียกชื่อน้าชื่อผมแล้วก็ชื่อเปิ้ลให้มาหน้าแดนแต่ปุ๊บผมก็ไปเขาบอกว่ามีหมายมานะปล่อยนะมองหน้าไอ้เปิ้ลได้ปล่อยว่ะสรุปได้ปล่อยจริงๆที่อยู่ได้4เดือนใช่4เดือนมีอะไรบ้างไหม4เดือนที่ผ่านมาไม่มีเลยก็ดูเขาเดินเซิงดูก็แต่งงานมั่งอะไรมั่งแต่งงานแบบไหนมันมีแบบแต่งงานยังไงนะเล่าแต่งงานแบบข้างนอกเลยมีแต่งงานด้วยเหรอพิเศษกรุงเทพเนี่ยกระเทยแต่งงานไงแต่งกับกระเทยก็มีคนมาสู่ขอกับกระเทยเนี่ยเขาทำยังไงนะก็มีกุ้งกล้วยมาแล้วก็มีถาดขนมมาขนมไอ้ต้นกล้วยเนี่ยนะขันมากเลยนะน่าขันมากเนี่ยแล้วมีแบบว่าขันปั่นจักรยานมาปั่นใครปั่นไม่รู้นะไม่รู้ว่ะผมอยู่แดน2ครับแล้วก็แดน3ครับป๋าอยู่ป๋าอยู่เอาแค่นี้เอาป๋าดีกว่าเอาแค่นี้เสร็จปุ๊บก็มีแต่งงานให้กระเทยครับป๋าเป็นคนแต่งงานให้เรานี่แม่งเกิดมาเนี่ยแม่งไม่เคยเห็นครับในเรือนจำแม่งมีแต่งงานให้กระเทยมีขันมากมีกินลงกินเลี้ยงมีต้นกล้วยมีสู่ขอต้นอ้อยต้นกล้วยมีหมดตามประเพณีเลยโหแบบข้างนอกเลยแบบข้างนอกเลยแล้วน้าเห็นน้าคิดไงที่นี่เขามีงานแต่งด้วย เป็นไปได้นะเพราะมันเป็นไปแล้วอ่ะมันเป็นไปแล้วก็อยู่มาเห็นจริงเห็นก็ตาเลยคือน้าเห็นก็ตาเลยโอเคเขาครับทำไมเขาเฟี้ยวขนาดนี้วะอ๋อพอเรามารู้ว่าใครเงี้ยเราอ๋อบารมีบารมีบารมีครับก็รอปล่อยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรก็สุดท้ายก็ได้ปล่อยที่พิเศษกรุงเทพคือน้าก็ปล่อยที่พิเศษกรุงเทพใช่แล้วเปิ้ลสกอร์ก็ยังอยู่ต่อปล่อยพร้อมผมอ๋อปล่อยคู่คู่เลยปล่อยคู่เลยออกมาหน้าเรือนจำเนี่ยพอเช็คชื่อทำประวัติอะไรเสร็จครับนะก็มารอหน้าเรือนจำก็รอประตูเปิดรอเจ้าที่มาเรียกครับปุ๊บบอกว่าวันนี้จะปล่อยตัวนะอะไรเงี้ยก็คือมีเงินกลับบ้านไหมไม่มีลูกก็จะให้ไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้แล้วถามเพื่อไม่ถามเพื่ออะไรเพื่อเสร็จปุ๊บเราก็มารอเดินออกมาหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพอ่ะมันจะเป็นวงเวียนใช่ไหมครับออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีถนนเรียกแท็กซี่ตะตังอ่ะไม่มีเปิ้ลด้วยไอ้เปิ้ลด้วยครูสองคนแล้วนะด้วยกันไปเปิ้ลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปบ้านครูก่อนครับเดี๋ยวไปตั้งหลักบ้านครูก่อนที่สมุทรปราการสมุทรปราการเรียกไปคันที่หนึ่งไม่จอดสามสี่ห้าไม่จอดเลยสักคันหนึ่งห้าคันแล้วนะแล้วออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมีทางด่วนขึ้นมีอะไรขึ้นเสร็จปุ๊บกูจะไปไงวะครับไปเจอคันที่7ลุงแก่ๆคนหนึ่งครับวัยหนุ่มเพิ่งปล่อยมาเลยครับลุงส่งบ้านผมหน่อยลุงบอกไปบ้านอยู่ไหนสมุทรปราการครับขึ้นเลยว้าได้ลุงคนนั้นไม่ได้ไม่ได้ลุงต้องขอบคุณลุงแท็กซี่คนนั้นนะที่รับน้าตู่กับเปิ้ลสกอร์โคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้ยลุงแบบเฟี้ยวเลยถ้าวันนั้นไม่ได้ลุงนะผมก็ไม่ได้กลับบ้านไม่รู้จะยืนตรงนั้นนานแค่ไหนเปิ้ลอย่าลืมนะ
ใส่ขาสั้นกางเกงอะไรกางเกงยีนหรือจับหมูจับหมูจับหมูเสื้อเสื้ออะไรเนี่ยหม้อห้อมหม้อห้อมสีขาวแล้วก็ลายออกขานะทั้งคู่ลุงพรนั่งขาทั้งคู่เสร็จปุ๊บลุงบอกไม่เป็นไรลุงเข้าใจครับไปลุงขอบคุณมากครับลุงลุงส่งฟรีไหมไม่ฟรีถึงบ้านเก็บตังค์เท่าไหร่น่าจะ300กว่าบาทหรือ300กว่าบาทแล้วมาที่บ้านน้าแล้วก็มาเอาตังค์ที่ใครอ่ะที่บ้านนะเปิ้ลกับน้าก็คือว่าน้าก็ให้เปิ้ลอยู่ที่บ้านด้วยอยู่แค่ไม่เท่าไหร่เองแล้วเปิ้ลก็บอกว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วครับตั้งแต่นั้นมาก็เปิ้ลกลับบ้านก็แยกย้ายกันจนทุกวันนี้นะได้เจอเปิ้ลยังยังไม่เคยเจอมันเลยกี่ปีแล้วนะ31 32ปีน่ะโหนานมากนะ30กว่าปีนะไม่เคยเจอเลยรู้ข่าวเลยว่าอยู่ข้างในอีกแล้วน้าฝากอะไรถึงเปิ้ลไหมเผื่อเปิ้ลได้ดูเป็นห่วงเพื่อนจริงๆแล้วอายุเยอะแล้วเบาเครื่องได้แล้วข้างในลำบากข้างนอกดีกว่าเฟี้ยวกว่าเยอะยังไงเปิ้ลก็เขียนจดหมายมาหาน้าได้นะไม่รู้ที่อยู่หรอกเปิ้ลอาจจะอยู่ไม่นครถมก็แม่กองตอนนี้ก็อีกต้องเดี๋ยวรอให้มันออกมาไม่รู้ไม่ออกตอนไหนต้องให้มันมาเล่าครับ FC เขาเยอะด้วยนะแล้วพอหลังจากที่น้าออกมาแล้วคือแยกย้ายกับเปิ้ลเสร็จปุ๊บแล้วน้าทำอะไรต่อผมออกมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ่ะมัน5ปีอ่ะมันผมปล่อย41สิ้นปีอ่ะเพราะว่าปี2ผมเป็นทหารพอดีครับประมาณเนี้ยหลังจากที่น้าปล่อยมาไปเป็นทหารเสร็จปุ๊บน้าไม่ได้เคยเข้าอีกเลยไม่เคยเลยก็ตีไป26ปีประมาณนะประมาณนั้นแล้วช่วงใช้เวลาชีวิตข้างในครับแล้วก็เต็นท์รถนี้มาได้ยังไงก็มีน้องแนะนำมาแบบว่าให้มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาอยู่มาทำมาค่อยๆเริ่มต้นมาทีละน้อยทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาจนเป็นเนี่ย641ยุทธคาเป็นรูปธรรมเลยใช่น้าคือแบบเกเรอ่ะใช่ผมก็ไม่คิดว่าน้าจะมายืนแบบนี้ได้ไม่มีใครคิดหรอกผมก็นึกว่าน้าติดคุกอยู่เหมือนกันแต่โคจิตบอกใครเขาบอกว่าแฝงไว้มั่งอะไรมั่งมั่วสารพัดข่าวใช่ตอนนี้น้าก็มีภรรยาแล้วมีภรรยามีลูกครบหมดแล้วครบหมดแล้วมีความสุขแล้วพอแล้วขอมีแค่ไม่มีความสุขมีเมียมีลูกที่เข้าใจกันที่รู้ใจกันกินข้าวทีสามคำได้ปะกินยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะกินทีละคำกินทีละคำเดินทีสิบก้าวได้ไหมไม่ได้ทีเดียวเดินทีเก้าเดี๋ยวไปโล่งใช่เอาพอดีนี่น้าเอางี้กันน้าฝากข้อคิดแล้วก็ฝากร้านนี้ด้วยก็คือฝากร้านด้วย641ยุทธคาครับผมซื้อรถนึกถึงผมรถคอกรถซิ่งรถสวย641ยุทธคาครับผม Facebook ก็ชื่อตรงๆเลยวรศิลป์กว้างทองภาษาอังกฤษใช่แล้วก็เพจก็จะมีเพจรถซิ่งรถสวยแล้วก็มี641ยุทธคาทั่วประเทศแล้วมีเบอร์โทรไหม0994625164ครับผมเพจเบอร์โทรเดี๋ยวให้หนูแปะลิงก์ไว้ให้ครับเดี๋ยวแปะไว้ใต้นี้หมดเลยนะโอเคให้นะฝากคำคมหน่อยสำหรับวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ข้อคิดดีๆเรื่องคำคมอ่ะมันก็โตกันหมดแล้วก็รู้กันหมดอ่ะเอาอย่างงี้อันไหนที่ดีน่ะจำไว้เป็นบทเรียนอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปทำแค่นี้พอไม่ต้องคิดเยอะที่เหลือลงมือทำฝากไว้ด้วยข้อคิดดีๆแล้วก็เหตุการณ์กันละครั้งหนึ่งที่ว่าน้าเคยผ่านมาตั้งแต่สารเด็กมาเรือนจำมันเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาแล้วอาจจะมีความรุนแรงมั่งหรืออะไรมั่งมันไม่ใช่เป็นแนวทางให้ทำตามเล่าสู่คนฟังเพื่อให้กลัวในการที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือสถานพินิจมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะน่าอยู่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ให้แม่งเท่งมันไม่ใช่คือน้าผ่านมาแล้วคือว่าตอนนี้น้าก็เนี่ยที่เห็นเนี่ยรถเนี่ยเต็นท์รถเนี่ย50คัน60คันแล้วก็มีที่อู่อีกจัดทรงจัดสภาพจัดสภาพทุกอย่างทั่วประเทศจากคนที่เกเรดื้อๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้ได้เอาคิดดูแล้วกันฝากไว้ด้วยผมฝากน้าตู่ด้วยนะน้าตู่หน้าบากหรือว่าตู่บากวรศิลป์กว้างทองวรศิลป์กว้างทองผมถามน้าเลยว่าไม่ว่าศาลเด็กหรือว่าเรือนจำเนี่ยน้าเคยเจอผีไหมไม่มีหรอกหรือว่าที่บ้านมีไหมเจอไหมที่ไหนน้าเคยเจอผีบ้างในชีวิตที่ผ่านเคยแค่แบบเสียงแว่วๆอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนั้นเราเสพด้วยแล้ว อันนั้นไม่คิดไม่มีนะไม่เคยเจอเห็นแว๊บแต่ไม่รู้ใช่แบบเพราะแว่วด้วยตาแว่วหูแว่วเดี๋ยวเรามาดูรอยสักของน้าตู่นะว่าสารเด็กเขาสักอะไรกัน
รอยสักแรกแล้วก็รอยสักที่น้าตู่ชอบนะแล้วที่ผมชอบเหมือนกันนะแล้วที่ผมก็มีเหมือนน้าตู่เหมือนกันนะผมว่าอันนี้ก็ไอดอลผมนะเหมือนเปิ้ลสกอร์แล้วก็กวดจี๊ดทิศมงแล้วเรื่องหมดเดี๋ยวเรามาดูกันรอยสักน้าตู่เดี๋ยวเรามาดูรอยสักน้าตู่นะครับว่ามีอะไรมั่งน้าผมขอดูแบบรอยสักแรกเลยที่ว่าน้าสักเลยตัวไหนเนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้นะมังกรสีน้ำเงินนี่นะรอยสักแรกสักที่ไหนนะสักที่ไหนอันนี้สักมุทิตาบ้านมุทิตาใช่แล้วก็จะมีแล้วก็มีอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่สองนี่เรือใบไม่มีไม่ได้นะสารเด็กนี่เรือใบบางคนมีตรงนี้อันนี้ล้อมแก้วสั่งให้ใครนะเอกล้อมแก้วเอกล้อมแก้วไม่ได้เลยต้องมีนะครับสารเด็กนะเรือนจำก็ไม่มีนะแบบเนี้ยแล้วก็จะมีแล้วก็นี่อันนี้อะไรพวกโมเดิร์นอะไรพวกนี้เป็นโมเดิร์นสารเด็กสารเด็กอันนี้คือสารเด็กหมดเลยนะสารเด็กหมดเลยที่น้าสั่งนี่คือโมเดิร์นไร้เลื้อยสารเด็กหมดเลยสารเด็กหมดเลยแล้วนี่คือนี่อันนี้เด่นๆเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นแอบข้างมังกรแอบข้างแอบข้างแอบข้างก็จะเป็นพวกไก่ฟ้าไก่ฟ้าเก่งจีนอะไรพันเก่งจีนนี่ประมาณนี้นี่สารเด็กแท้ๆเลยแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เป็นพันขาตัวนี้ไม่มีไม่ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไม่ได้เปิ้ลสกอร์มีไหมนะมีมีไหมเปิ้ลมีข้างขวาข้างฝาข้างซ้ายเปิ้ลเป็นอะไรไม้เลื้อยไม้เลื้อยผมก็มีนี่นะหลานเด็กนี่เหมือนกันเป็นไงนี่ไม่ได้มีง่ายๆนะอันนี้อะไรนะก็จะมีเป็นพวกกราฟิกยศอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันต้องมีปอกแขนนะอ๋อต้องมีปอกแขนมียศแล้วก็มีพวกชื่อเด็กบ้านนี่นี่นี่นะนี่เด็กบ้านเด็กบ้านอันนี้อันนี้เด็กบ้านหรือน้องนะเด็กบ้านบ้างเด็กบ้านไม่ใช่น้องนะน้องอยู่นี่น้องไหนน้องนี่น้องอยู่นี่นี่เหรอ ไหนข้างนี้อะไรนะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มีข้างหลังนี่หน่อยดิข้างหลังก็จะเป็นโมเดิร์นประมาณโมเดิร์นโมเดิร์นแล้วก็มังกรบินมีปีกเด่นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมเชื่อว่านะต้องมีตะขาบข้างหูมีมีมีอะอยู่ตรงไหนต้นแบบสารเด็กใครไม่มีไม่ใช่นี่ตะขาบข้างหูสารเด็กของแท้ขาใหญ่ต้องมีวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ด้วย641ยุทธคาแล้วก็ขอขอบคุณน้าตู่บากขาใหญ่สันเด็กครับผมครับขอบคุณมากครับน้าตู่ครับยินดีครับไม่เจอนานโอเคเจอสันเด็กผมก็ไม่ได้คุยกับนะ เพราะว่าตอนนั้นขาใหญ่ ผมก็กระโหลกกระลาอยู่ก็ แต่มาก็ตอนนี้ก็โอเคยังได้คุยกันครับได้มีโอกาสพูดคุยกันครับก็ขอฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยเพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้เราเดินทางไปหาแขกรับเชิญดีๆแบบนี้ฝากร้านด้วยนะฝากเต็นท์ณตู่ด้วยครับครับผมโอเคเรา2คนผมกับณตู่ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ